GoPro Hero 11มาพร้อมเซ็นเซอร์ตัวใหม่ถูกใจครีเอเตอร์สายโซเชียลคลิปนี้นะคะครีมก็อยู่กับกล้องสุดฮิตของเหล่ายูทูบเบอร์นั่นก็คือ GoPro นั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะ GoPro ก็พัฒนามาถึงรุ่น11แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นกล้องแอคชั่นคาเมรานะคะที่ตอบโจทย์เหล่าครีเอเตอร์ได้เป็นอย่างดีเพราะ GoPro Hero 11ที่อยู่กับครีมในคลิปนี้นะคะก็ถูกพัฒนามาจากรุ่นก่อนค่ะทั้งในเรื่องของเซ็นเซอร์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นสามารถที่จะถ่ายภาพในอัตราส่วน8:7ได้มุมมองภาพที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโหมดถ่ายภาพที่เพิ่มเข้ามามีฟีเจอร์ใหม่ๆและที่สำคัญยังใช้งานได้ง่ายอีกต่างหากและนี่นะคะก็คือ GoPro Hero 11ค่ะเดี๋ยวคิมจะแกะให้เพื่อนๆดูพร้อมๆกันเลยพอเปิดออกมานะคะเราก็จะพบกับนี่ค่ะกล้อง GoPro นะคะ Hero 11นั่นเองต่อมานะคะก็จะเป็นสายเชื่อมต่อ USB นะคะตัวนี้จะเป็น Type C นั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะนี่ก็ยังมีพวกอุปกรณ์อื่นๆนะคะที่เสริมเข้ามาด้วยหน้าตาของกล้องนะคะก็จะเหมือนกับกล้อง GoPro 10ทุกอย่างเลยค่ะเพียงแต่จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเลนส์ของเขาจะถูกขยับมาทางมุมนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น Preview LCD ค่ะที่จะมีขนาดอยู่ที่ 1.4 นิ้วนะคะก็เรียกได้ว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเวลาที่เราถ่าย Walk หรือว่าคอนเทนต์นะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะกะระยะของเฟรมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งปุ่มบนตัวกล้องจะมีทั้งหมด2ปุ่มนะคะนั่นก็คือปุ่ม Power ค่ะเปิดปิดด้านนี้นะคะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม Record นั่นเองนะหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด2นิ้วค่ะก็เรียกได้ว่ามีความใหญ่เลยแหละเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งครีมได้ลองเลื่อนแล้วนะคะเวลาที่เราเลื่อนปรับเซตติ้งต่างๆเนี่ยมีความสมูทมากๆรวมไปถึงเราสามารถที่จะปรับโหมดต่างๆได้ทางด้านหลังหน้าจอนี้ได้เลยค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีเมาส์ติดตัวฐานค่ะเอาไว้ยึดกับอุปกรณ์เสริมต่างๆซึ่งตัวนี้นะคะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมของ GoPro 10ได้อีกด้วยสิ่งที่พัฒนามาจากรุ่นก่อนนะคะก็คือหน่วยประมวลผล GP2 ที่เหมือนกับ GoPro 10แต่จะเพิ่มขนาดของระบบเซ็นเซอร์นะคะช่วยให้การถ่ายภาพเนี่ยมีความละเอียดสูงถึง27ล้านพิกเซลซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยสามารถที่จะถ่ายแบบ Full HD ก็ได้เช่นกันนะคะเพียงแต่รายละเอียดของภาพนะคะจะถูกดรอปลงมาเหลือ 24.7 ล้านพิกเซลค่ะตัวนี้นะคะยังสามารถที่จะรองรับความละเอียดของวิดีโอได้ที่ 5.3K 30เฟรมต่อวินาทีค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำไปถ่ายคอนเทนต์ได้แบบครอบคลุมเลยและอย่างที่ครีมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าเขาเนี่ยรองรับการถ่ายภาพและวิดีโอในอัตราส่วน8:7ได้ด้วยค่ะเพราะเขารองรับการถ่ายภาพแบบ vertical นะคะก็คือจะได้ขนาดภาพที่กว้างค่ะรวมไปถึงยังมีความละเอียดสูงและมีคุณภาพอีกด้วยซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เป็นสายโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok หรือว่า Instagram เนี่ยก็สามารถที่จะปรับอัตราส่วนค่ะไปเป็น9:16ได้นะคะซึ่งจะเท่ากับแนวตั้งของสมาร์ทโฟนเลยค่ะและในส่วนของระบบฟีเจอร์กันสั่นนะคะก็เรียกได้ว่าถูกพัฒนามาจากรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะด้วยฟีเจอร์ Hyper Smooth 5.0 ที่มีการเพิ่มระบบออโต้บูทเข้ามาใน GoPro 11ค่ะทำให้ AI นะคะประมวลผลความสั่นตามสภาพแวดล้อมและมีการเปิดปิดอัตโนมัตินะคะถ้าสมมติว่าเกิดการสั่นขึ้น AI ค่ะจะทำการครอปภาพโดยอัตโนมัติเลยนะคะซึ่งภาพที่ครอปออกมาเนี่ยจะได้ขนาดที่ไม่เต็มแต่ว่าคุณภาพไฟยังสูงเหมือนเดิมค่ะซึ่งฟีเจอร์ตรงนี้คิมว้าวมากๆเลยนะคะเพราะจะทำให้การถ่ายวิดีโอของเราเนี่ยมันสมูทมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งโหมดนะคะก็คือ Horizon Living Mode นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโหมดที่รักษาระดับน้ำซึ่งได้ง่ายๆนะก็จะเป็นตัวช่วยกันเอียงเวลาที่เราถ่ายวิดีโอนะคะเขาพัฒนามาจาก GoPro 10ค่ะที่อยู่ที่170องศาแต่ว่า GoPro 11เนี่ยจะอยู่ที่360องศาพูดง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะถือกล้องเอียงขนาดไหนภาพที่ได้ก็จะตรงอย่างแน่นอนและทำให้การถ่ายวิดีโอของเพื่อนๆง่ายมากยิ่งขึ้นถัดมาในเรื่องของสีนะคะ GoPro 11ตัวนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอจะได้สีที่สดคมชัดกว่าเดิมถึง10บิต HEVC ค่ะรวมไปถึงยังสามารถที่จะเก็บรายละเอียดของสีนะคะได้ถึง 1,000 ล้านเฉดสีเลยแถมยังมีโหมด Improve Auto Aperture นะคะซึ่งเป็นโหมดการตั้งค่าการรับแสงค่ะหรือว่าเป็นการเพิ่มแสงอัตโนมัติเวลาที่เราอยู่ในที่แสงน้อยต่อมานะคะก็จะเป็นโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือ Timelapse นั่นเองค่ะที่เขาเพิ่มมาถึง3โหมดด้วยกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มความสนุกให้กับการถ่ายของเพื่อนไปอีกขั้นซึ่งจะมีโหมด Star Tail นะคะซึ่งโหมดนี้เนี่ยเอาไว้ถ่ายไทม์แลปส์ดาวตอนกลางคืนค่ะซึ่งภาพที่เราจะได้นะคะก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของแสงเหมือนกับดาวหางนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นโหมด Light Painting ค่ะเอาไว้สำหรับคนที่ชอบเล่นแสงขีดเป็นรูปต่างๆและสุดท้ายนะคะก็จะเป็น Vertical Light Tail ค่ะเป็นโหมดสำหรับการถ่ายไฟรถบนท้องถนนให้เป็นเส้นนั่นเองมาพร้อมกับความละเอียด 5K 30เฟรมต่อวินาทีนะคะและเมื่อทั้ง2โหมดนี้เข้ามาอยู่ใน GoPro ค่ะเพื่อนๆนะคะก็สามารถใช้งานร่วมกับระบบการสั่นอย่าง Hyper Smooth 5.0 ได้
้วยภาพวิดีโอที่เพื่อนๆได้นะคะก็จะมีความละเอียดที่สูงนั่นเองค่ะและในเรื่องของเลนส์อย่างที่ครีมได้พูดไปนะคะที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะเป็นเลนส์ไฮเปอร์วิวค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์วายที่มีความกว้างสูงสุดทําให้เราสามารถที่จะเก็บภาพบรรยากาศได้กว้างมากๆและสุดท้ายก็คือแบตเตอรี่ค่ะที่เขามีมาให้ในกล่องนะคะแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะมีชื่อว่า Enduro นั่นเองค่ะและแบตตัวนี้นะคะเขาจะมีความแตกต่างกับแบตเตอรี่ตัวก่อนค่ะตรงที่เขาสามารถที่จะทนต่อสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดหรือว่าร้อนจัดได้นะคะซึ่งจะช่วยยืดเวลาในการถ่ายวิดีโอได้ถึง 38% เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับกล้อง GoPro Hero 11ที่คลีนได้ลองเล่นให้เพื่อนๆดูค่ะด้วยฟีเจอร์ที่อัปเกรดขึ้นมาแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกล้องที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอที่มีความละเอียดในการถ่ายวิดีโอสูงถึง 5.3K 60เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะคะทำให้การถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอของเพื่อนๆสนุกมากยิ่งขึ้นใครที่เป็นสายแอคทิวิตี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะกล้อง GoPro Hero 11ค่ะราคาของเขาจะอยู่ที่ 18,500 บาทรับประกันให้1ปีสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.jb.co.th หรือแอปพลิเคชัน JIB สั่งครบ 3,000 เรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆ นะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ